สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันว่างๆนะคะจะมาพาทำเสื้อมัดย้อมนะคะทำได้ง่ายมากๆเลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะเราเตรียมขวดน้ำเจาะรูข้างบนนะคะแล้วก็น้ำต้มสุกเกลือสีย้อมผ้าแบบเย็นนะคะเราไม่ต้องนำไปต้มนะคะแล้วก็หนังยางถุงพลาสติกถุงมือแล้วก็เสื้อที่เราจะนำมาย้อมสีค่ะโอเคอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเรานำสีที่เราต้องการที่จะผสมนะคะอันนี้เราเอาสีม่วงก่อนเลยค่ะแล้วก็นำเศษกระดาษนะคะมาทำเป็นกรวยเพื่อที่จะใส่สีลงไปนะคะไม่ให้มันหกส่วนของสีนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้สีเข้มหรืออ่อนนะคะอันนี้เราใช้อยู่ที่ประมาณ3ช้อนชานะคะตามด้วยเกลือนะคะเราใช้1ช้อนชาพูนๆค่ะใส่ลงไปเลยสีที่2ที่เราจะใช้นะคะคือสีชมพูเราผสมสีแล้วก็เกลือลงไปก่อนเลยนะคะให้ครบทุกขวดค่ะพอเราใส่สีกับเกลือเข้าด้วยกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเราผสมน้ำอุ่นลงไปนะคะน้ำอุ่นออกแนวไปทางร้อนเลยนะคะปริมาณขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการให้สีเข้มหรืออ่อนนะคะอันนี้ใช้อยู่ที่ประมาณ7ออนค่ะพอเราใส่น้ำครบทุกขวดแล้วนะคะเราทำการปิดฝาแล้วก็พักสีเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเสื้อในการทำมัดย้อมเลยค่ะนำเสื้อที่ต้องการมัดย้อมนะคะมาแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งนะคะอันนี้น้ำเปล่าไม่ต้องผสมอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วเราบิดเสื้อพอหมาดๆนะคะอันนี้เราจะทำลายก้นหอยนะคะตัวนี้จะเป็นลายมาตรฐานของการทำมัดย้อมนะคะอันนี้จะเริ่มจากจุดกึ่งกลางเสื้อนะคะอันนี้ตัวที่1ค่ะทำตามแบบเลยนะคะพอเราได้ทรงก้นหอยแล้วนะคะเรานำหนังยางมาลัดนะคะทำตามแบบเลยค่ะ
เสร็จแล้วนะคะเรามาดูแบบที่2กันค่ะแบบที่2ก็จะไม่ทำก้นหอยแล้วค่ะเราจะขยุ่มเสื้อขึ้นไปเลยนะคะขยำเสื้อให้แน่นนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะนำหนังยางมารัดนะคะอยู่ที่ว่าเราจะรัดแบบไหนก็คือให้มันแน่นนะคะเรารัดแค่4อันพอค่ะแค่นี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปขึ้นแบบที่3ตัวที่3เนี่ยเราจะใช้ก้นหอยเหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่เริ่มจากจุดกึ่งกลางและเราจะมาอยู่ตรงข้างๆเสื้อนะคะเริ่มจากข้างล่างพอได้ก้นหอยแล้วนะคะเราก็นำหนังยางมารัดนะคะพยายามเก็บปลายตัวเสื้อให้เรียบร้อยนะคะโอเคแค่นี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่สำหรับย้อมสีกันเลยค่ะพื้นที่ย้อมสีนะคะขอเป็นตะแกรงนะคะสำหรับให้น้ำหยดได้นะคะอันนี้เอาตะแกรงที่เป็นกรงสุนัขค่ะมาทำอุปกรณ์หาได้รอบตัวเรานะคะแล้วก็อย่าลืมใส่ถุงมือนะคะเริ่มชิ้นที่1เลยค่ะชิ้นนี้เราจะใช้สีฟ้าแล้วก็สีเขียวผสมกันนะคะแล้วแต่เลยค่ะว่าใครอยากได้สีไหนนะคะแต่ว่าต้องคำนึงให้ดีนะว่าเวลาสีที่มันผสมกันแล้วล่ะมันจะออกมาเป็นสีอะไรเดี๋ยวมันจะไม่สวยนะการใส่สีนะคะแล้วแต่จินตนาการเลยค่ะไม่มีถูกหรือผิดนะคะแล้วแต่ใจเราเลยค่ะด้านหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับด้านนะคะมาทำด้านหลังแล้วก็โรยสีให้ตรงกับข้างหน้านะคะเสร็จแล้วค่ะแบบที่1นำถุงพลาสติกมาห่อไว้นะคะตัวที่2นะคะตัวเสื้อแขนยาวเมื่อสักครู่นี้เราจะเน้นสีแบบหวานๆหน่อยแต่จริงๆเป็นคนชอบสีม่วงก็เลยจะเน้นม่วงเยอะหน่อยนะคะอันนี้จะใช้สีชมพูกับสีม่วงค่ะด้านแรกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกมาทำด้านหลังต่อค่ะเสร็จแล้วนำมาใส่ถุงพลาสติกห่อไว้นะคะตัวที่3นะคะที่ก้นหอยจะอยู่ตรงข้างล่างเสื้อนะคะอันนี้ก็จะใช้สีชมพูผสมสีเหลืองนะคะว่าสีชมพูผสมสีเหลืองเนี่ยเวลาสีกลางที่ออกมาเนี่ยจะออกเป็นสีน้ำตาลเหลือบๆหน่อยๆก็จะสวยไปอีกแบบนะคะด้านนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราพลิกไปทำด้านหลังต่อค่ะ
เสร็จแล้วนะคะเรานำไปใส่ถุงพลาสติกพักไว้เหมือนเดิมค่ะ A few moments later ทิ้งระยะเอาไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะคะปกติก็บางคนก็ข้ามวันแล้วแต่นี้ผสมสีเข้มก็เลยเอาแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเรามาทำการแกะเลยค่ะเอาจริงๆตอนทำก็แอบลุ้นอยู่นะคะว่ามันจะออกมาโอเคไหมแต่สวยไม่สวยยังไงเราก็ต้องใส่นะคะเพราะว่าเราทำเองค่ะเอาจริงแอบสีสวยอยู่นะเนี่ยสีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยแต่จริงๆอ่ะรอลุ้นลายมากกว่าว่าลายจะออกมาเป็นประมาณไหนโอ้ได้อยู่สวยเลยต่อไปมาเสื้อตัวโปรดเลยนะคะนี่สลากเสื้อตัวโปรดมาทำแล้วก็สีโปรดด้วยเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันจะออกมาประมาณไหนโอ้ก็โอเคนะไม่ขี้เหร่สวยอยู่อันนี้ลุ้นหนักเลยตัวสุดท้ายเนี่ยอันนี้ทำให้น้องที่ทำงานค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสวยอยู่นะโอ้สวยอ่ะสวยเลยแหละอันเนี้ยสุดยอดเราล้างไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำใสเลยนะคะยังไม่ต้องลงน้ำยานะคะล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวค่ะพอน้ำใสแล้วนะคะเราบิดแล้วก็ตากผึ่งเอาไว้ให้แห้งนะคะเราตากผึ่งไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอแห้งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาซักด้วยผงซักฟอกอีกทีนึงนะคะสีเขียวฟ้าก็สวยนะเนี่ยม่วงก็สวยอันนี้เราเน้นม่วงมากๆเลยอะนี่ชมพูกับเหลืองก็สวยนะสีออกแบบแนวสดใสดีเนาะรอดโอเคนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูนะคะง่ายมากเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ